ของขาทอล์กและขาเที่ยวนายทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองอีกครั้งค่ะแขกรับเชิญในช่วงทราเวลลิสต้าของเราในวันนี้เนี่ยเธอเป็นนักเดินทางประเภทที่ชอบเสาะหาจุดหมายปลายทางที่ได้เสพศิลปะและวัฒนธรรมค่ะคราวนี้มีโอกาสได้ไปทางโปแลนด์เหนือชอบเมืองไหนเมืองกระดังค่ะกระดังค่ะเป็นท่าเรือแล้วก็โดนสวยเลยสวยเราสร้างขึ้นมาใหม่มีเหลืออยู่อาคารหนึ่งที่เราประทับใจมากก็คือตรงที่กระดังโฮเทลนะคะเขาทำเป็นโรงเบียร์เล็กๆอาหารก็อร่อยแล้วคนก็บริการค่อนข้างดีอาหารเขาได้แบบรักษามิชลินและใครที่ฟังแล้วอยากจะตามรอยเธอบ้างในช่วงพาวเวอร์เมโมค่ะเรามี5จุดหมายปลายทางที่มีความเข้มข้นในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมมานำเสนอกันจะมีที่ไหนบ้างติดตามได้ในทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองในสัปดาห์นี้ค่ะ